สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ T-POP Stage Show ครับเวทีที่จะเปิดกว้างให้กับวงการเพลงป๊อปของไทยเฮ้ยแต่ว่าน้องยังไงนี่รายการพี่ยังไงนี่หาของแป๊บเดียวเกือบโดนยึดรายการแล้วนี่มันเป็นช่วงเวลาของพวกพี่นะ2:05 PMน้องจะมาทำอย่างนี้ในรายการของพี่ไม่ได้แล้วนานๆดีเจนุ้ยจะมีงานพิธีกรกับทาง Workpoint สักทีหนึ่ง10ปีของพี่เพิ่งจะมีรายการนี้รายการเดียวและนี่นะครับคือเวทีจะเปิดโอกาสแล้วครับให้กับหนุ่มสาวคนธรรมดาได้มีโอกาสประสบความสำเร็จสุดฟินกับซุปตาร์ของเมืองไทยยังไม่มีใครห้ามตรงนี้แล้วก็ปล่อยยาวและนี่คือรายการนะครับที่จะเปิดโอกาสให้กับหนุ่มสาวโสดคนธรรมดานี่แหละนะครับได้มีโอกาสมาสร้างประสบการณ์นะครับสุดฟินกับซุปตาร์อันดับต้นๆของเมืองไทยนะครับเพราะว่านี่คือรายการแฟนกันวันเดย์ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการเลยนะครับน้องเซนสุภพงษ์ครับสวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะตะกี้มีอะไรโผล่แว๊บๆออกมาผมว่าเขาอยากออกมาแล้วเชิญเพื่อนซีนะครับของน้องเซนทั้งสองคนเลยนะครับกระต่ายอาสยามและพี่ไอซ์สุรัญยูไปไม่ได้เลยสวัสดีครับเอาแบบเป็นทางการเลยไหมได้ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแฟนกันวันเดย์จากประสบการณ์ที่ผ่านมาตอนนี้ความรักของหนูเป็นยังไงบ้างคะถามคนนี้ดีกว่าค่ะอยากรู้แป๊บนะเขาเป็นอะไรกันบ้างทำไมใครมาก็ทำได้วะก่อนที่เก้าอี้ของเราจะสั่นคลอนมากกว่านี้เชิญนั่งได้ครับมาครับร้องไปก่อนในรอบแรกหนุ่มเซนจะได้ยินเพียงแค่เสียงของสาวๆเท่านั้นเพื่อให้การตัดสินใจครั้งนี้มาจากทัศนคติเพียงอย่างเดียวเอาละครับตอนนี้นะครับ10สาวโสดของเราพร้อมแล้วนะครับไปเจอกับพวกเขากันเลยขอดูได้ไหมคะขอดูสะโพกหน่อยค่ะเฮ้ยสวยทุกคนเลยเซนครับเดี๋ยวจะให้คุณเนี่ยได้คุยกับสาวโสดสัก2 เบอร์ใช่ได้ยินแค่เสียงแล้วคุณแค่จินตนาการเขาว่าเฮ้ยเขาจะหน้าตาออกมาประมาณไหนครับฮะหมายเลข1ถึงหมายเลข10เซนอยากคุยกับใครดีหมายเลข1ถึงหมายเลข10งั้นผมเลือกหมายเลข1เอาหมายเลข1ก่อนนะหมายเลข1ครับส่งเสียงทักทายมาได้เลยครับเชิญครับขอโทษนะคะเราเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าคะจะรู้เหรอฮะยังไม่เห็นหน้ากันด้วยซ้ำอยากให้ผมรู้ไหมฮะเอาผมรู้ไม่ได้คิดว่าทรงเป็นยังไงเสียงประมาณนี้ผมว่าเป็นผู้หญิงฮะนี่ตกใจหน้าตกเวทีมากเลยนะหมายถึงรู้จักกันมาก่อนเหรอครับหมายเลขหนึ่งใช่ค่ะเคยรู้จักกันมาสมัยเด็กๆเลยค่ะประมาณมัธยมต้นค่ะมัธยมต้นคุณเคยทำค่ายอาสากับผมไหมครับขออีกสักโพเดียมหนึ่งดีกว่านะฮะสาวโสดหมายเลข3ครับส่งเสียงทักทายเซนหน่อย วันนี้เราร่างกายอ่อนแอเธอสนใจมาดูแลกันไหมตั้งนะก็ปลอดภัยไหมจะอ่อนแอที่ไหนก็ได้จะมาอ่อนแออะไรกันช่วงวิกฤตแบบนี้หัวใจก็แวร์ไปหมดแล้วเนี่ยมาถึงรอบแรกนะครับสาวๆจะได้รู้จักนะครับน้องเซนของเรามากยิ่งขึ้นนะครับว่าเรื่องราวชีวิตความรักสเปคนิสัยส่วนตัวของเขาเป็นยังไงฟังเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้สัญญาณถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเซนนิสัยแบบนี้ไม่น่าจะใช่ของเราเนี่ยนะฮะก็สามารถกดปิดไฟได้เลยนะครับเมื่อผมให้สัญญาณนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับตอนนี้เราไปฟังเรื่องราวของน้องเซนกันเลยดีกว่านะครับสเปควัยเด็กเป็นไงฮะชอบคนที่ยิ้มสวยยิ้มสวยผมไม่ติดเรื่องผิวผมเป็นคนเนี้ยยิ้มสวยผมรู้สึกว่าบางครั้งแค่มองหน้าเขาเราก็รู้สึกว่ามีความสุขเราอะนั่นสเปคตอนเด็กนะสเปคในวัยเด็กอะสเปคตอนนี้เซนตอนอายุที่23เนี่ยสเปคเป็นยังไงตอนนี้คนที่เข้าใจแล้วพร้อมจะอยู่ข้างๆแล้วเติบโตไปกับเราเสมอสนับสนุนคำว่าเข้าใจเขาต้องเข้าใจอะไรคุณหนึ่งเรื่องงานครับผมเป็นคนที่ทำงานแบบ
หนักมากเพราะตอนนี้ก็ต้องเปิดบริษัทด้วยทำบริษัทด้วยทำวงการบันเทิงด้วยมันเลยทำให้เราแบบต้องมีเนตทุกอย่างอะไรเงี้ยเราอาจจะมีเวลาที่ไม่ได้เต็มที่ 100%ทำธุรกิจอะไรอยู่ฮะตอนนี้ตอนนี้ผมเปิดค่าย Artist Management ครับชื่อว่า Idol Factory ดูแลศิลปินแล้วก็ตอนนี้ทำเป็นทำละครด้วยครับวงการบันเทิงงานตรงเนี้ยบางครั้งเราจะใกล้ชิดกับคนเยอะมันคือความที่ต้องเข้าใจเลยหนึ่งสองก็คือว่าบางครั้งธุรกิจในช่วงเนี้ยเราต้องโฟกัสธุรกิจจริงๆเราอาจจะไม่มีเวลาที่จะต้องไปนู่นไปนี่ไปนั่นเพราะทุกวันนี้ตีสาวผมยังต้องคุยงานอยู่เลยนะคือคุณมีข้อเสียอะไรบ้างที่สาวๆเขาควรจะได้รับรู้เอาไว้เอาจริงไหมพี่ผมเป็นคนไม่รู้ว่าผมเป็นคนแบบไม่รู้ว่าคนนี้มาชอบผมเพราะผมอาจจะชอบเหมือนชื่อเซนแต่ไม่มีเซนใช่ไม่มีเซนเรื่องความรักจบม .6 จะมีเพื่อนบอกว่ามีเพื่อนคนนี้ชอบนะแต่เราขึ้นม .1 อีกหนึ่งแล้วหรือว่าไปค่ายสมค่ายอาสาค่ายหนึ่งรวมกันแบบ10กว่าโรงเรียนคนนี้ชอบเซนนะแต่เพื่อนบอกในตอนที่ค่ายจบแล้วเราไม่ได้ติดต่ออะไรกันแล้วหรือไม่มีคอนเนคชั่นที่ติดต่อกันเลยเพราะผมบางทีรู้สึกว่าเราสบายใจกับทุกคนแล้วเห็นทุกคนเป็นเพื่อนอะแล้วมันอาจจะเป็นกำแพงก็ได้นะที่ทำให้เราแค่รู้สึกว่ากลัวว่าพอมีความรักแล้วคำว่าเพื่อนมันจะเปลี่ยนไปข้อเสียอันแรกก็คือว่าข้อเสียแรกชื่อเซนต์แต่ว่าไม่มีเซนต์ในเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณชอบเขาจริงๆเนี่ยคือต้องบอกตรงๆถูกต้องไหมใช่แล้วมีข้อเสียอะไรอีกถ้ามันทะเลาะกันมันมีปัญหากันหรือว่ามันมีเรื่องที่เกิดขึ้นเราอยากได้เหตุผลคุยกันด้วยเหตุผลอาจจะอยากเป็นคนที่นิ้นเหตุผลมากจนเกินไปแล้วถ้าสมมติว่าวันนึงมีแฟนแล้วแบบแฟนอาจจะทำอะไรผิดสักนิดนึงเนี่ยการทะเลาะกันมันจะแบบยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้าผมผิดอ่ะผมขอโทษเลยถ้าผมแบบพิจารณาแต่ว่าอาจจะอย่างงี้ก็ได้นะตอนดิสคัสเราอาจจะไม่รู้สึกว่าเราผิดอ่ะแต่เมื่อดิสคัสเสร็จแล้วอ่ะเรากลับไปนั่งทบทวนอ๋อเราผิดเราเดินกลับไปแล้วบอกเขาว่าขอโทษนะครับเอาละครับสาวโสดทั้ง10สาวครับตอนนี้ได้เวลาแล้วนะครับที่พวกคุณจะต้องเลือกนะครับว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ในรอบแรกไม่มีใครปิดไฟเลยฮะยอดแสดงว่าทั้ง10คนนะครับได้ฟังเรื่องราวของน้องเซนต์ไปแล้วโอ้โหน่าจะแบบรับได้ในสิ่งที่น้องเซนต์เป็นขออนุญาตไปคุยกันสักนิดนึงแล้วกันว่าทำไมเขาถึงแบบว่ายังยืนหยัดอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนนะฮะกิฟทำไมถึงอยากไปเดทกับเซนต์เพราะอะไรชอบคนสูงค่ะแล้วเขาแบบตรงสเปคหรอเห็นคนสูงแล้วรู้สึกยังไงฮะแบบเหมือนเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กอะแม่ตัวเล็กอยู่ในอ้อมกอดอะไรอย่างนี้แล้วเรื่องของความเข้าใจนะความเข้าใจมันก็ต้องพูดคุยกันตกลงกันถ้าเราตกลงกันได้ก็ทุกอย่างก็ไปต่อค่ะไออลิสค่ะนะฮะชอบอะไรในตัวเซนบ้างฮะไออลิสคือที่ฟังมาค่ะคือชอบหนึ่งเขามีเป็นคนมีเหตุผลแล้วก็ด้วยการที่แบบว่าเขาทำงานอะไรเงี้ยหนูชอบรู้สึกว่าคือเขาโตอะค่ะพี่ใช่ร้องเพลงจีบเขาได้ไหมนี่ฉันพูดเลยนะเพราะไออลิสจะขอร้องเพลงจีบเซนดาด้ามองอย่างนี้เลยจะสู้เหรอเห็นไหมล่ะได้เป็นแฟนแค่ในโลกที่เป็นแฟนมันโออยู่ในโลกโตๆที่มีเพียงเราสองคนเซนเขาร้องเพลงจีบเราเป็นไงบ้างอะเพลงเนี้ยผมไปเป็นสแตนดี้ที่เป็นพระเอกยังบีด้วยอ๋อเหรอน่าจะทำกันบ้านมาไออลิสแค่ร้องเพลงนะนี่เจลลี่วันนี้น้องทำหน้าน้องทำหน้าตกใจเจลลี่จะมาชอยฮะเอาเลยจ้ะชอยไม่ได้บอกเลยว่าไม่ได้เขามีความพยายามนะชอบใช่แต่ว่าครีเอทีฟแบบว่าสามารถคิดอะไรขึ้นมาได้ทันทีนอกจากเขาครีเอทีฟเขาใกล้จะทีฟพิธีกรส่งอะไรก็ไม่รู้ไม่ว่าหนุ่มเซนจะทำงานหนักและมีข้อเสียหลายๆอย่างแต่ดูแล้วสาวๆทั้ง10คนก็ยังคงพร้อมเปิดใจและไปต่อกับหนุ่มเซนครับ10สาวโสดนะครับเขาไม่ปิดไฟเลยครับเซนครับเขาจะรอเจอหน้าเซนตัวเป็นๆนะครับรอบที่2ของเรานะครับ10สาวโสดจะต้องมีคนโดนปิดไฟแน่นอนเพราะว่าเราจะส่งเพื่อนทั้ง2คนเนี่ยนะครับไปช่วยคัดเลือกสาวโสดที่ดีที่สุดให้กับคุณสเปคของแบบเซนเนี่ยเป็นยังไงเอาจากมุมมองของกระแตเลยนะแบบไหนที่เหมาะกับเซนแต่คิดว่าผู้หญิงที่จะเข้าใจน้องเซนอ่ะ1อย่าพูดเยอะ
คือคำว่าพูดเยอะไม่ได้หมายถึงว่าห้ามเล่นแต่ว่าเวลาเราทำงานบางทีมันต้องรู้สึกว่าเขามีต้องใช้สมาธิต้องอะไรมันเข้าใจอย่าพูดเยอะเข้าใจแต่ก็ต้องไม่ขี้หึงไม่ขี้หึงต้องไม่นิดเลิฟอ่ะถ้าไม่มาฉันงอนอย่างนี้นะงองแงงงองแงงอย่างเงี้ยยากบางทีคนที่ทำงานหนักๆอ่ะไม่ได้ต้องการอะไรเลยต้องการแค่บางทีแบบเอาหลังพิงกันก็พอแค่สัมผัสมันก็รู้สึกแล้วถ้าคนเข้าใจจริงๆนะมันอุ่นมันสบายใจใช่พามาถูกคนเข้าอกเข้าใจไอ้ว่าบทของเขาในการที่เขาจะมีแฟนเนี่ยเขาน่าจะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการงานแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดละเลยแฟนแต่ว่าแฟนต้องอยู่ในจุดในมุมที่เข้าใจเขาเขาเป็นคนที่มีความจริงจังในชีวิตพอสมควรแล้วก็เป็นคนเทคแคร์คนรอบข้างสมมติว่าเราดื่มน้ำไปแล้วประมาณ3ขวดเขาเดินกลับมาเจอหน้าเราอีกเขาก็จะถามพี่ไอ้เอาน้ำไหมครับอะไรแบบนี้เขาเทคแคร์หรือเขาย้ำคิดย้ำทำเขาลืมแต่ก็ดีนะผู้นี้คือเขาก็จะแบบว่าอีกสักรอบไหมครับอย่างเงี้ยอะไรคะโอเคน้ำอีกสักรอบไหมกินน้ำอีกสักรอบไหมซ่อมไหมครับซ่อมเซนครับมีอะไรอยากจะฝากบอกเขาไหมฮะคำเดียวเลยครับเชื่อใจพี่ๆทุกคนนี่ไปกันเลยฮะเชิญเลยครับเซนทำลุกเซนนั่งอยู่ที่เดิมเลยน้องเซนเป็นคนที่ชอบทำบุญและไม่ใช่บุญน้อยๆค่ะเขาสวดมนต์เขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสาวๆที่อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเจอแม่เดี๋ยวเจอแม่จะได้รู้ว่าคุณทำบุญจริงหรือเปล่าเตรียมบทสวดมาคนละบทเลยนะคะเริ่มต้นจากดาด้ามองแรงก่อนเลยดาด้ามองแรงคนที่ไหนคะเนี่ยถามได้ไหมเป็นคนแพร่ค่ะเป็นคนแพร่ใช่เจ้าเป็นคนเหนือเจ้าอุไดเจ้าไหลเลี้ยเลี้ยเลยเจ้าอ๋อคนนี้ไงที่เขาบอกว่าเขาเคยรู้จักเซนมาก่อนจริงเหรอหมายเลขหนึ่งไงเขาบอกว่าเขารู้จักเซนมาตั้งแต่เด็กๆเล่าให้ฟังหน่อยสิมันเป็นยังไงฮะก็ทำค่าอาสาด้วยกันค่ะค่าอาสาอันนี้เบอร์หนึ่งละเบอร์หนึ่งอ๋อเมื่อกี้ที่เขาพูดมาก็แอบแบบอุ๊ยเขาจะรู้หรือเปล่าเป็นเราแล้วทำไมวันนี้ถึงตัดสินใจมาจากม.2ถึงวันนี้ก็ชอบมาตั้งนานแล้วใช่คนนั้นหรือเปล่าที่พอจบค่ายเราไปสารภาพบอกเขาว่าเราชอบเขาหรือเปล่าหนูไม่มีโอกาสได้บอกเขาชอบมาตั้งแต่ตอนอยู่ม.2ใช่ไหมเออเซนเขาชอบคุณตั้งแต่ม.2เซนบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยเป็นคนไม่มีเซนมีคำถามอยากถามดาด้าเราเคยเจอค่ายหนึ่งที่เหมือนพัฒนาเยาวชนให้ไปเป็นแกนนำของชมรมหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะเฮ้ยคุณรู้แล้วเหรอว่าคือใครอ่ะผมพอรู้แล้วว่าเขาเป็นใครนะซึ่งพอเปิดตัวมาเป็นดีเจดาด้าเพื่อนๆว่าไงไปต่อหรือพอแค่นี้คนนี้ดาด้าเก็บก่อนไปนะเอาไว้ก่อนก็ได้ไออลิสคนนี้นักร้องไงนักร้องตอนนี้ทำงานเกี่ยวกับอะไรล่ะตอนนี้หนูเป็นศิลปินในค่ายเพลงเพลงนึงค่ะทำเพลงเป็นหลักเลยใช่ไหมคะใช่ก็จะเดบิวต์กันจะเดบิวต์ก็มีแล้วก็มีเป็นฝ่ายดูแลเสื้อผ้าในค่ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำสไตลิสต์ด้วยเป็นคนขยันขยันค่ะปกตินอนกี่โมงคะหนูว่าแล้วแต่งานเลยค่ะไม่ได้ฟิกว่านอนกี่โมงแล้วตื่นล่ะคะตื่นกี่โมงก็ถ้ามีงานเช้าก็ตื่นเช้าได้ค่ะหรือไม่นอนก็เลยก็ได้เลยค่ะไม่นอนเลยได้นะแต่ถ้าไม่ตื่นเลยไม่ได้นะอันต้องขอนะต้องคิดเซนบอกว่าเซนชอบคนขยันขยันครับเป็นการประกอบการตัดสินใจไปต่อไหมฮะไปต่อสวัสดีค่ะน้องเชลลี่อายุเท่าไหร่ล่ะคะเชลลี่อายุ24ค่ะ24เข้าวัดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นานมากแล้วค่ะแต่ว่าให้พี่เซนพาไปได้เอ้ยให้น้องเซนพาไปได้ค่ะจริงๆการทำบุญไม่ได้หมายถึงว่าต้องเข้าวัดนะคะ อยู่บ้านแล้วก็ทำบุญได้สวดมนต์เนี่ยเรายืนเฉยๆเราแผ่เมตตาอย่างพี่เนี่ยแผ่เมตตาให้พี่หนุ่ยเหมือนกัน ได้รับไหมคะ ยังไม่ต้องการส่วนบุญในตอนนี้ ยัง มีเวลาว่างชอบทำอะไรคะเวลาว่างไม่ค่อยมีเพราะว่าแบบว่าทำงานเยอะมากเลยค่ะอตอนนี้เราทำอยู่5อย่าง
ทำอะไรบ้างจ๊ะอย่างแรกนะคะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะแล้วก็อย่างที่สองเป็นศิลปินอย่างที่สามเป็นนางแบบค่ะอย่างที่สี่เป็นนักแสดงอิสระค่ะแล้วก็อย่างที่ห้าทำธุรกิจส่วนตัวค่ะไปไหมเอาไงดีอันนี้ต้องขอโทษน้องเจลลี่เลยจากที่รู้จักน้องเซนมาเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่สไตล์วิ้ยฟันธงเลยน้องกระเตอร์หมายเลข3ถูกดับไฟไปแล้วเรียบร้อยครับน้องเซนอยากให้ฟังเสียงสุดท้ายก่อนปิดไฟอ่ะคนต่อไปไข่มุกสวัสดีค่ะเซนเซนคนนี้ยิ้มสวยมากครับผมตรงกับที่เซนชอบเลยเซนชอบคนยิ้มสวยยิ้มน่ารักเซนคนนี้ยิ้มน่ารักมากชื่อไข่มุกนะคะตอนนี้เพิ่งเรียนจบค่ะแล้วก็ตอนนี้หลักๆทำธุรกิจอยู่ประมาณ3อย่างค่ะทำกับที่บ้านมาแต่ละคนนี่ขยันหมดเลยเนาะเป็นเกี่ยวกับอสังหาซื้อขายพวกบ้านที่ดินค่ะแล้วก็มีทำแบบว่า inventory management ให้กับห้างสรรพสินค้าอย่างสุดท้ายก็คือทำพวกสินค้าเพื่อสุขภาพอะค่ะทำกับเพื่อนใช่ค่ะทำธุรกิจใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะสำหรับคุณไข่มุกเขาเนี่ยคุณนี่มันชัดเจนจริงๆเลยนะมันคุ้นก็ค่อยย่อตัวลงไปได้ไกลอ่ะดูขยันขยันไอ้แอบคิดว่าถ้าเป็นทางธุรกิจเนี่ยน่าจะเข้ากันเลยนะเพราะว่าจากที่สัมผัสน้องเซนเนี่ยเวลานั่งอยู่กับเขาสักพักนึงเนี่ยเขาจะพูดเรื่องธุรกิจขึ้นมาตลอดเวลาคนทำงานน้องเซนได้ฟังเรื่องราวของไข่มุกหมายเลข4แล้วเป็นไงบ้างว้าวกับการทำงานของเขามากเขาแบบทำแบบอสังหาเองทำอะไรเองแบบตั้งแต่เด็กเลยน้องเซนน่าจะอยากเจอน่าจะอยากเจอไปต่อดีกว่าเนาะโอเคมาคุณกิฟต์ฮะมาปกติทำงานอะไรบ้างคะอ๋อหนูทำงานถ่ายแบบแล้วก็รีวิวเป็นหลักเลยค่ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่างเงี้ยนะถ้ามีเรื่องหนักใจไม่สบายใจสิ่งแรกที่คิดจะทำจะทำอะไรคุยกันค่ะคุยกันก่อนเราต้องเคลียร์กันก่อนว่าปัญหาเกิดจากอะไรแล้วเราจะแบบจบปัญหานั้นยังไงต้องคุยกันให้เคลียร์ค่ะเธอสวดมนต์ไหมสวดมนต์ไหมปกติสวดบ้างค่ะบทไหนฮะนโมตัสสะแย่แล้วขนลุกหมดทั้งตัวเลยผีมาปุ๊บนโมตัสสะพาไปนะชอบอ่ะมีความแบบเก๋อ่ะดูอันนี้นางแบบเนาะเนาะใช่ดูนางแบบจะแอบบอกนิดนึงว่าเซนน่ะชอบผู้หญิงที่มีความมั่นใจถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บตอบปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บคิดถึงไหมคะเป็นคนคิดถึงไหมไม่ค่ะพาก็รู้อยู่แล้วว่าตรงไหนคือเล่นตรงไหนคือแบบจริงเราจะดูออกอยู่แล้วเราจะแบบไม่แบบอุ้ยเธอแบบนี้โอเคไหมได้ไปไหมอันนี้ได้ซึ่งผ่านมาแรงแมนๆดี5คนเจลลี่ถามว่าผิดอะไรซึ่งไม่รู้เหมือนกันตรงๆนะอาจจะความมั่นใจอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรบางอย่างในความเป็นเพื่อนเนี่ยมันเห็นอะไรบางอย่างใช่ใช่ใช่ไหมฮะสรุปหมายเลข5ได้ไปต่อได้ไปต่อตอนนี้5คนปิดไปแล้ว1สวัสดีค่ะชื่อจูนนะคะเป็นสไตลิสต์แล้วก็เป็นนักแสดงอิสระค่ะตามสเปคเขาเลยอยากจะเก็บอีกแล้วเนี่ยน้องจูนน้องเซนเนี่ยเขารู้กันทั้งประเทศว่าแฟนคลับเขาเยอะมากแล้วเขาก็รักแฟนคลับเขามากให้ความสำคัญกับแฟนคลับเขามากถ้าวันนึงนัดทานข้าวกับหนูไว้แต่ว่าเซนเขามีธุระต้องเทคแคร์แฟนคลับเขาก่อนวันเกิดของฉันปีนึงจะมีครั้งนึงแต่ว่าเซนไม่มาเอาแฟนคลับก่อนไม่เป็นไรค่ะทำไปเลยจริงค่ะเอาหลังไม้เอาหลังไม้เดี๋ยวดีจริงๆหนูเป็นคนที่แบบว่าถ้าแฟนไม่ว่างเหมือนสมมตินัดไปดูหนังแฟนไม่ว่างไม่เป็นไรไปดูคนเดียวได้ทำได้รักกันแล้วนะโอ้ใจใจว่ะคนนี้สุดยอดจะไม่กดกันเพราะว่าถือว่าเข้าใจว่าอันนั้นคือแฟนคลับแล้วก็คืองานของเขาก็ดูโอเคนะดูเข้าใจมีความลังเลมีความลังเลเพราะอะไรต้องขออนุญาตน้องจูนเพราะว่าคือเชื่อว่าคนเราอ่ะมันมีเอฟเฟกต์ทางอารมณ์ในแง่ใดแง่หนึ่งเวลาเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นก็ตามแต่รู้สึกว่าตอนนี้น้องตูนกับน้องจูนกำลังตอบเพื่อให้รู้สึกสบายใจกันทั้งสองฝ่ายมันเลยอาจจะยังไม่เห็นไม่ได้จริงใจของอารมณ์จริงๆมีเหตุผลพี่ไอ้มีเหตุผลใช่ไอ้มีเหตุผลพูดง่ายๆก็คือไอ้กำลังจะบอกว่าคุณปลอมให้เลยนะแม่รุนแรงมากรุนแรงมากแม่แต่เดี๋ยวเขาอาจจะได้กลับมาปิดไปสองคนแล้วอุ้ยคนนี้หุ่นดีค่ะชื่อฟินค่ะก็ตอนนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะแล้วก็ถ่ายแบบด้วยค่ะถ้ามีวันว่าง1วันน้องเซนถามงานมาทั้งเดือนเลยน้องเซนว่างแค่วันเดียวจะพาน้องเซนไปไหนไปต่างจังหวัดไหมคะวันเดียวนะว่า
ค่ะไปไหนคะไปกลับได้เลยค่ะก็คือจังหวัดชลบุรีเขาใหญ่หนูไปบ่อยมากค่ะแบบไปกลับไปกลับใช่รู้สึกเหมือนแบบไปมองฟ้าอย่างเงี้ยได้พักผ่อนไปนั่งมองฟ้าลังเลเพราะว่าเหมือนจริงๆแล้วอะเซนต้องการคนที่อยู่ด้วยแล้วมีกิจกรรมร่วมในสิ่งที่เขาทำพอสมควรตัดสินใจโชเชให้กับคนนี้คุณออกไปไม่ด้วยโอ้โหพี่หาทางออกไม่ทันเลยนะเด็กๆขอโทษที่ลังเลนะคะแต่ถ้าใช่เซนจะนำหนูกลับมาปิดไปอีกหนึ่งหมายเลขครับน้องเซนครับครับแนะนำตัวเลยจ้าเนยนะคะตอนนี้เนยเรียนอยู่เป็นบัญชีบริหารไฟแนนซ์แล้วก็เปิดเป็นแบรนด์รองเท้าของตัวเองค่ะใช่ค่ะทุกคนมีธุรกิจเป็นของตัวเองจริงเก่งเนาะก็ทำธุรกิจตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะตั้งแต่เด็กผมมีคำถามน้องเซนมีคำถามครับเซนเชิญครับสมมตินะครับแผนธุรกิจนะแผนธุรกิจนะที่เราถูกใจเรารู้สึกว่าดีมากแต่ว่าเราทำเป็นระบบซิสเต็มแล้วทีมงานเราบอกว่าระบบของเราไม่ดีเราจะเลือกใช้ระบบของทีมงานหรือระบบของเราครับถึงแม้ว่าเราคิดมาแต่เรารู้สึกว่าเราควรจะฟังเสียงคนอื่นด้วยฟังเสียงส่วนรวมถ้าเกิดทีมงานทุกคนบอกว่ามันไม่ดีเราต้องไปเห็นแล้วว่ามันต้องแก้ตรงไหนถ้าเกิดอยากจะพัฒนาต่อไปได้ก็ต้องเห็นแก่เสียงส่วนมากค่ะอืมใช่และทุกคนฮะในที่สุดแล้วเธอก็คือท่านประธานหนูสามารถทำบัญชีให้พี่เซนได้นะคะโอ้ความสามารถเยอะมากเลยเผื่อไปเป็นผู้ช่วยที่ดีใช่ไหมคะเก็บไว้เนาะโอเคได้ไปต่อครับเย้เหลืออีก2คนสุดท้ายครับเซนแนะนำตัวเลยฮะค่ะสวัสดีค่ะชื่อมายนะคะค่ะตอนนี้ก็เป็นลูกจ้างอยู่ในสถานที่ราชการค่ะแล้วก็มีอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ถ่ายแบบด้วยค่ะเราเป็นคนที่ไหนพื้นเพเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่เหรอท่านก็แต่น้องมาแล้วน้องกลับวันนี้เลยนะคะหมายความว่าบินมาเพื่อการนี้เขาบินมาเพื่อเซนเลยนะทำไมเซนต้องเลือกน้องใหม่น้องเป็นคนเข้าใจคนค่ะแล้วก็มีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยตามสเปคของเซนเลยไปต่อหรือพอแค่นี้จะแอบบอกว่าจริงๆเซนอะชอบผู้หญิงที่มีความคล่องแคล่วแล้วก็เปรี้ยวๆนิดนึงหมายถึงว่าผู้หญิงคนนั้นจะดูมีความมั่นใจคุณอย่าคิดว่ามายเป็นคนช้าอย่างนี้เสมอไปนะถ้าเพลงมาโอ้โหเต้นตูดสามสี่ปะทำไมเรามันกันอยู่3คนอ่ะยังไงตรงนั้นยังไงฮะอาจจะไม่ใช่บุคลิกที่น้องเซนจะไปด้วยกันขอสุมาเตมายเนอะสุมาเนอะเจ้าสุมาเจ้าคนสุดท้ายไฟไปอีก1คนสวัสดีค่ะชื่อนิวค่ะตอนนี้ทำงานเป็นพยาบาลเรียบร้อยอีกแล้วเรียบร้อยไม่ได้แล้วนะเห็นหรือยังว่าเรียบร้อยไปแล้วอ่ะทำไมเปลี่ยนใหม่1 2 3สวัสดีค่ะนี่มาแล้วไงเอาความจริงเราต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้แหละทำไมเซนต้องเลือกนิวคำถามนี้ก็คุณเซนต้องการคนที่เข้าใจแล้วก็แบบว่าไม่มีเวลาซึ่งพยาบาลก็ไม่ค่อยมีเวลาเหมือนกันเนี่ยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่ามันมีเวลาว่ามันก็จะเป็นวันที่สำคัญของเรา2คนอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวถ้าน้องเซนเขาอยากได้พยาบาลไปดูแลหัวใจเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกลับมาเลือกเองขอสุมานะคะอุ๊ยถึงแกว่ามาดูเรียบร้อยตรงนี้ด้วยกันก่อนเพื่อนเพื่อนของเซนเด็ดขาดมากมากเลยครับคัดสาวๆออกไปทั้งหมด5คนและผ่านเข้ารอบไปเพียง5คนเท่านั้นแต่ถ้าเป็นคนที่ใช่สำหรับเซนจริงๆจะมีสิทธิ์ได้กลับมาอีกครั้งในรอบหน้าครับนี่เป็นเทปแรกที่เหลือผู้หญิงให้เซนได้ดูน้อยมากปกติแล้วเพื่อนเขาก็จะดับกันแค่ 2-3 คนนะฮะนี่ดับไปถึง5ใจร้ายดับไปครึ่งนึงเลยทีเดียวนะฮะอันดับแรกอยากรู้ก่อนเลยครับจำเพื่อนม.2ได้ไหมจำได้คนไหนคนไหนคนไหนคนได้อยู่จะ
จอกันตอนม.2จริงป่ะจำได้จริงคือผมยังติดต่อเขาอยู่เลยตอนเนี้ยวันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นคู่กันหรือเปล่าเดี๋ยวต้องตามลุ้นกันนะฮะเป็นไงฮะเพื่อนๆเลือกมาให้เซนถูกใจไหมน่ารักครับน่ารักกันทุกคนเลยน่ารักไหมน่ารักกันทุกคนเลยอันนี้พี่พยายามลองคิดแบบแทนใจน้องเซนจากแบบบุกคลิกที่น้องเซนเนี่ยน่าจะมองผู้หญิงว่าน่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่ามีทั้งความเฟียสความหวานความน่ารักความเข้าใจโลกเอาให้ครบทุกรสเราจะให้น้องเซนเนี่ยได้เห็นอีก5คนที่2คนเนี้ยเอะอะเขาก็ปิดไฟคนนี้ไม่น่าจะเข้ากับเซนได้หรอกปิดไปก่อนพูดตอนเนี้ยชื่อไอซ์รันยูเต็ม Twitter แล้วนะ5สาวที่ถูกปิดไฟไปนะครับเชิญเลยเราจะเปิดโอกาสให้ทั้ง5คนนะได้คุยกับเซนสักนิดหนึ่งเริ่มจากคนแรกเลยครับเจลลี่อยากถามว่าช่วงนี้เซนพักผ่อนเพียงพอไหมคะพักผ่อนเพียงพอครับช่วงนี้พักผ่อนได้พอสมควรเลยอ๋อดีแล้วค่ะเป็นห่วงสุขภาพค่ะขอบคุณมากเลยครับ แล้วถ้าเขาบอกว่าพักผ่อนไม่เพียงพอจะต้องก็คือก็จะบอกว่าพักผ่อนไม่เพียงพอเลยนะคะเป็นห่วงนิวครับปกติเวลาเครียดหรือว่าเหนื่อยจากการทำงานชอบไปทำอะไรคะชอบไปดูหนังครับเล่นกีฬาฟังเพลงอย่างนี้ชอบไหมคะเซนเป็นคนเล่นฟิตเนสครับเล่นฟิตเนสทุกวันปกติไปคนเดียวไหมคะไปคนเดียวครับครั้งต่อไปนิวจะไปเป็นเพื่อนค่ะไปช่วยทำกายภาพอะไรเงี้ยพูดตรงๆนะเหมือนซักประวัติคนไข้ถึงเวลาแล้วครับเซนครับ1ใน5คนนี้ถ้าคิดว่าคนไหนใช่เอาหัวใจเดินไปให้เขาแต่ถ้าไม่มีเลยเก็บหัวใจเอาไว้กับตัวเองถ้าพร้อมแล้วเชิญครับคนเดียวครับดักใจเหมือนกันนะเราว่าคือดักใจคือจริงๆเมื่อกี้ผมพยายามแบบเอาเรื่องพูดอะทิ้งหมดเลยแล้วสิ่งที่ผมโฟกัสเมื่อกี้ผมโฟกัสแค่ตาอย่างเดียวผมทิ้งเรื่องที่สัมภาษณ์ตรงนั้นหมดเลยนะแล้วก็พูดเมื่อกี้แค่พยายามดูตาว่าใครมีตาที่สู้ผมรู้สึกว่าเหนือสิ่งอื่นใดเขาต้องสู้กับอีก5คนเซนฮะใช้เซนของคุณครับเลือกคนที่คิดว่าใช่ให้เขากลับมา1คนครับเจลลี่ครับทำไมถึงเป็นเจลลี่ครับเซนแค่อยากรู้ว่าแบบตาใครที่แบบว่าถึงแม้ว่าบางคนจะมีความกล้าแสดงออกหรือว่าแบบ uh-huh. หรือแบบมันต่างกันอยู่แล้วแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคือตาที่สู้อ่ะมันคือแปลว่าใจสู้เพราะสายตาของน้องเจลลี่เอาชนะใจซุปตาของเราไปได้ทำให้รอบนี้มีผู้ผ่านเข้ารอบไปทั้งหมด6คนครับและรอบหน้าใครจะทำภารกิจได้โดนใจหนุ่มเซนมาลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับในรอบนี้สาวๆทั้งหมดจะต้องทำภารกิจพิชิตใจเซนภารกิจที่เซนจะให้สาวๆทำคืออะไรฮะผมเป็นคนชอบคนที่กินเก่ง wow. ใครกินเก่งลองกินแล้วจ้องตาด้วยก็เลยมีปลาเส้นมาให้กินปลาเส้นด้วยกันแล้วจ้องตากันไปด้วยโอ้โ oh. หสรุปวันนี้นะครับภารกิจพิชิตใจเซนนะครับนั่นก็คือกินปลาเส้นแล้วก็จ้องตากันครับ เดี๋ยวสาธิตให้ดูก่อนนะฮะพี่นุ้ยเชิญครับอุ๊ยเชิญหน่อยเชิญหน่อยเชิญนิดนึงผมว่าจุดๆเนี้ยเราอยากเห็นดีเจพุทธเล่นแล้วเกี่ยงกันทำไมอ่ะอะไรนะเกี่ยงกันทำไมนี่ไงนี่ไงนุ้ยฮะก็คือยังไงวะอันนี้ของเพื่อนของพี่นุ้ยต้องกันนี้ต้องกันนี้โอ้โหสุดยอดเส้นเมื่อกี้อยู่ไหนเส้นประมาณนี้อยู่ไหนเส้นอันนั้นของน้องๆถ้าพร้อมแล้วลุยไปเลยพี่นุ้ยไปอีกไปใกล้ใกล้ใกล้ต้องตาด้วยต้องตาแล้วไม่ได้ต้องตาเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากเร็วมันเอาจริงนะเนี่ยมันไม่หยุดมันให้หนูๆดูไว้ว่าเลือดนักสู้ของพี่เออยาวแค่ไหนก็สู้จะบอกว่าพอเร
ราได้จ้องตาเซนปุ๊บมันจะมีกำลังใจคือมันสามารถกินได้หลายรูปแบบแล้วมันทำให้เราสื่อได้เลยว่าแบบในระหว่างที่คุณกินแล้วส่องตาไปจ้องตาไปเนี่ยคุณรู้สึกยังไงสภาพผมที่เป็นยังไงผมรู้สึกอย่างนึงนะรู้สึกว่าพี่หิวแหละถึงเวลาของสาวๆแล้วนะครับคนแรกครับพี่นุ้ยครับเชิญเลยครับคุณเนยคุณเนยเคยทำอะไรอย่างนี้ไหมจ้าคุณเนยไม่เคยไม่เคยนะเราจะเห็นแล้วแหละอ่ะเนยจับเลยฮะแล้วก็คาบไว้ที่ปากตัวเองนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับโอ้ยเกียดสาวบอกได้เลยนะว่าแบบการกินเป็นยังไงกินงูมาไหมกินเซ็กซี่หรือเปล่าอุ้ยเขาสู้ตากันมากเลยแต่คุณดูดีๆนะค่อยๆไปแต่พอถึงจุดที่คลายแม็กปุ๊บกระชากจะได้แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวเซนต้องแบบมังงับต่ออะไรเงี้ยนี่ก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าถ้าไม่กระชากจะเกิดอะไรขึ้นเป็นไงบ้างคุณเนยเป็นไงบ้างอร่อยค่ะอร่อยโอเคขอบคุณครับเนยครับเชิญครับคุณเนยเจลลี่เลยมาคุณเจลลี่ครับจับเลยฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มครับโอ้ยเขามีโมเมนต์ว่าสองคนนี้โอ้ยเจลลี่ตาเขาดีมากเลยเนี่ยสายตาเขาดีมากเลยเซนก็สู้มากแพรวมากลูกตาวาวสุดตาเขามีความแบ๊วมากเลยเนอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังไงอะไปใจเราสู้เปล่าใจเราสู้สุดเส้นนะครับผมกินจนสุดเส้นเลยนะฮะมาไข่มุกเชิญครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะครับภารกิจพิชิตใจพี่เซนนะครับเริ่มครับหุยเฮ้ยทำไมเขื่อนวะทำไมดูเขื่อนโอ้ยเซนนี่เขาอันนี้มีการใช้ลิ้นช่วยนะคะลิ้นตวัดเส้นได้ดีมากกินปลาเส้นกับเซนดีค่ะปลาลิ้นเราตบัดเส้นเขามีใช้สายตาด้วยนะเขาจะแบบจะมีความชะมอยนิดนึงใช่มันเลยทำให้ดูแบบเป็นผู้หญิงมีความเซ็กซี่ในตัวตอนแรกดูนึกว่าเป็นผู้หญิงหวานๆนะพอเอ้ยมีความเซ็กซี่ในตัวขอบคุณครับไข่มุกครับขอบคุณครับเชิญฮะดาด้านี่เป็นโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดกันที่สุดแล้วนะตอนไปออกค่ายนี่ใกล้ชิดกันขนาดนี้ไหมไม่ค่ะไม่เลยนะอยู่คนละสีด้วยมั้งใช่ไหมแทบจะไม่ได้คุยกันเลยค่ะดาด้าไม่เขินดาด้าไม่เขินจะลืมจ้องตาพี่เซนด้วยนะเริ่มครับผมก็ไปใกล้ๆได้นะหลบสายตาคนต่อไปครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับมันใกล้มากเลยนะมันเหลือแค่นี้เองอะคนนี้เป็นไงบ้างฮะมาอีกรสชาติหนึ่งรสชาติไหนฮะเหมือนแอบกังวลเล็ดๆแล้วกลับมาเซ็กซี่ต่ออะไรเงี้ยขอบคุณไออาริสฮะขอบคุณนะครับคนสุดท้ายครับกิฟต์ฮะมาสวยเนาะและ present ความอาริสนะฮะเอาละครับถ้าพร้อมแล้วลุยโอ้ยคนลุกอะ
แบบสวิตอารมณ์ตลอดเวลาเลยนะเขาเหมือนกับแบบช่วงแรกมาอีกอารมณ์นึงสักพักนึงเปลี่ยนสวิตอีกอารมณ์นึงเสร็จปุ๊บเขารู้สึกว่าอันเนี้ยไม่พอเขาก็มีหลากหลายขึ้นไปอีกเงินนึงทำไมคุณนี้ตาคุณเป็นประกายมากเลยนะเอาละครับนะฮะขอบคุณนะครับกิฟต์ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อกี้นี้ทำภารกิจพิชิตใจเซนด้วยการกินปลาเซนแล้วก็จ้องตากันไปแล้วถึงเวลาแล้วครับเซนครับที่จะต้องเลือก3คนสุดท้ายที่จะได้ไปต่อนะครับเลือกใครดีครับปรึกษาได้นะวันนี้เขาเป็นคนมีเหตุผลรู้เขาโตอะค่ะพี่ร้องเพลงจีบเขาได้ไหมชอบคนสูงค่ะแล้วเขาแบบตรงสเปคเหมือนเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กอะแม่ถ้าเราตกลงกันได้ก็ทุกอย่างก็ไปต่อค่ะชอบความมั่นใจใช่ความมั่นใจชอบความมั่นใจ3คนครับใครจะเป็น3คนสุดท้ายนะครับถ้าคนไหนใช่จูงเขาออกมาข้างหน้าครับคนนี้ยิ้มสวยมากตรงกับที่เซนชอบเลยและคนแรกที่เซนเลือกคือ yeah! Yeah! คนแรกที่เลือกมานะครับคือน้องกิฟต์ต่อไปครับคนที่2ครับครับคนที่2นะฮะโอ้เจลลี่นี่แบบจ้องตาตลอดเลยนะฮะถ้าสังเกตให้ดีนะเจลลี่คือจ้องตาเซนตลอดเลยนะฮะในขณะที่ดาด้าก็บอกว่าฉันเคยพลาดไปแล้วเมื่อตอนม.2วันนี้ฉันก็ไม่อยากจะพลาดอีกเคยรู้จักกันมาสมัยเด็กๆเลยค่ะประมาณมัธยมต้นค่ะมัธยมต้นก็ช่องมาตั้งนานแล้วหนูไม่มีโอกาสได้บอกเขาคนที่2ครับเซนครับเลือกครับเลือกสุดท้ายครับจะเป็นเนยเจลลี่ดาด้าหรือว่าไอริชนะครับอีกคนเดียวเท่านั้นตอนนี้เนยเรียนอยู่เป็นบัญชีบริหารไฟแนนซ์หนูสามารถทำบัญชีให้พี่เซนได้นะคะโอ้โหเข้าวัดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นานมากแล้วค่ะแต่ว่าให้เป็นพาไปได้ค่ะแม่หญิงยอดนักสู้แม่เจลลี่เอาละครับเซนเดินอ้อมไปข้างหลังแล้วนะฮะเอาละครับนี่คือ3คนนะครับที่เซนเลือกนะครับเข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับกิฟต์ไข่มุกแล้วก็เจลลี่หูยทำเอาเพื่อนๆและพิธีกรเขินไปตามๆกันเลยนะครับกับภารกิจกินปลาเส้นพิชิตใจหนุ่มเซนและสาวๆที่พิชิตใจเซนได้สำเร็จได้แก่น้องกิฟต์ไข่มุกและเจลลี่มาเอาใจช่วย3สาวกันต่อช่วงหน้าครับในรอบสุดท้ายหนุ่มเซนจะต้องเลือกคู่เดทจากสัมผัสที่ใช่และใครจะได้เป็นคนสุดท้ายที่จะได้ไปเดทกับหนุ่มเซนมาลุ้นกันครับอยากรู้ด้วยนะว่าสัมผัสที่ใช่ของเซนคืออะไรเซนเป็นคนชอบสกินชิปครับผมจะปิดตาแล้วเดี๋ยวผมจะนวดคนคนนั้นให้เขาอยู่เฉยๆเลยเหรอใช่ครับเป็นไงปวดเมื่อยขึ้นมาทันทีเลยมั้ยฮะสัมผัสที่พี่เซนต้องการนะครับวันนี้ก็คือการนวดครับเซนครับเดี๋ยวคุณจะต้องปิดตาครับแล้วก็เตรียมตัวสัมผัสกับสาวโสดทั้ง3คนนะครับแล้วจำเขาไว้นะครับว่าสัมผัสไหนคือสัมผัสที่ใช่ของเราสัมผัสที่ใช่คนนั้นจะได้ไปเดทกับเซน1วันเอาละครับเซนปิดตาเลยฮะโอเคทั้ง3สาวฮะสลับที่กันจนกว่าหนูจะพอใจฮะสลับไปเรื่อยๆจนกว่าหนูจะบอกให้หยุดฮะสลับไปเรื่อยๆฮะจนกว่าหนูจะบอกให้หยุดโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับสาวโสดคนแรกนะฮะหมายเลข1เชิญครับครับขออนุญาตนะครับหุ้ยแขนเขาเป็นไงฮะเป็นคนผิวดีเส้นเขาตึงไหมฮะเส้นไม่ค่อยตึงเท่าไหร่โอเคขอบคุณครับนี่คือสาวโสดหมายเลขหนึ่งของเราผ่านไปแล้วเรียบร้อยจำความรู้สึกเอาไว้ให้ดีนะฮะเส้นครับต่อไปครับสาวโสดหมายเลขสอง
พร้อมแล้วฮะเซนครับครับมือมานะฮะน่าจะจับปากกาบ่อยนะวันนี้ครับเอาล่ะขอบคุณครับผ่านไปนะฮะสำหรับหมายเลข2จำสัมผัสนั้นเอาไว้ให้ดีนะครับมาถึงหมายเลขสุดท้ายครับหมายเลข3เชิญครับโอเคนี่มือเขานะฮะครับโอเคเชิญครับสัมผัสของหมายเลข3เป็นไงฮะเซนรู้สึกว่าคนนี้แอบเป็นคนที่ต้องมีคนดูแลอุ๊ยมันบอกได้เลยอ่ะใช่เพราะรู้สึกว่าเป็นทรงแบบต้องมีคนดูแลหมายถึงว่าเค้าสัมผัสเค้าดูอ่อนแออะไรเงี้ยหรอใช่ครับดูแบบคนต้องมีคนดูแลครับครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับนี่คือหมายเลข3นะครับจำความรู้สึกของทั้ง3หมายเลขเอาไว้ให้ดีนะครับว่าแต่ละคนแตกต่างกันยังไงแล้วสัมผัสไหนคือสัมผัสที่เซนคิดว่าคนนี้น่าจะเป็นคนที่เข้ามาอยู่ในชีวิตเซนและทำให้เซนมีความสุขเหนื่อยน้อยลงแล้วก็ไปเดทกันได้แบบแฮปปี้ถ้าพร้อมแล้วหมายเลข1หมายเลข2หรือหมายเลข3รู้สึกว่าคนนี้แอบเป็นคนที่ต้องมีคนดูแลอุ๊ยเลือกครับเซนเลือกหมายเลข3ครับหมายเลข3ครับนี่นะครับสัมผัสของหมายเลข3นะครับที่เซนเลือกนะครับว่าเป็นสัมผัสที่ใช่นะครับเชิญเลยฮะเชิญหมายเลข3ฮะหมายเลข3ครับเซนครับครับทำไมถึงเป็นสัมผัสของหมายเลข3ครับเขามีความแบบพอเราจับว่าเราอยากดูแลใช่พอเรารู้สึกอยากดูแลรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าไปเดท1วันเราก็อยากดูแลเขาประมาณนั้นครับเป็นสัมผัสที่ใช่ของเราและนี่คือสัมผัสที่คุณเซนเลือกนะครับถ้าพร้อมแล้วหมายเลข3ครับเปิดตาซุปตาของเราได้เลยครับน้องเซนแล้วก็น้องกิฟต์นะครับได้ไปเป็นแฟนกันวันเดก็ขอบคุณมากที่แบบเป็นความทรงจำดีๆให้ที่ได้เจอมาเที่ยวและมาเดทกันวันแรกจะต้องทำอะไรจะคุยอะไรกันดีแต่พอได้คุยกันแล้วก็รู้สึกว่าปลดล็อกมากขึ้นร้านหนังสือเป็นที่แรกที่ตั้งใจเอาไว้ว่าจะเป็นสถานที่แรกในการเดทอยากจะให้หนังสือเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเล่าเรื่องราวของเราเรามีโจทย์ว่าเดี๋ยวเราจะเลือกหนังสือให้เล่มหนึ่ง
ได้ข่าวว่ากิฟสนใจธุรกิจใช่ก็กำลังดูอยู่แต่กิฟไม่มีความรู้เลยนะจะทำธุรกิจอะไรตอนนี้หรอที่คิดไว้อยากแบบทำแบบพวกครีมอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะเป็นตั้งต้นที่ดีที่สุดอะเราก็คิดว่าน่าจะเป็นริชแดดนี่แหละแสดงว่าอ่านแล้วดีนี่อ่านแล้วอ่านแล้วอ่านมากกว่าหนึ่งรอบด้วยนี่อ่านให้ฟังได้อะดิได้เล่าให้ฟังก็ได้สรุปให้ฟังเลยก็ได้ในเล่มนี้มันมีแบบเล่มอื่นไหมที่แบบยังไม่เคยอ่านอะไรอย่างงี้ที่ยังไม่เคยอ่านเราไม่เคยอ่านใช่ไหมใช่ใช่ให้เราไปอ่านแล้วให้เรามาเล่าให้ฟังใช่ไหมนี่ไงอันนี้ทำธุรกิจแบบผู้ชนะก็น่าจะดีนะแต่ไม่เคยอ่านเล่มนี้เลยเหมือนกันเพราะว่าอะไรรู้ป้าถึงเลือกเล่มนี้ทำไมสีสวยสีสวยจริงๆชอบสีเหลืองไม่แต่จริงๆอ่ะเราจะมีเทคนิคในการที่แบบอ่านหนังสือนะอาจจะอ่านบทแรกไปก่อนอ่านนิดนึงแล้วค่อยพอบางทีอ่ะซื้อไปเราจริตไม่ตรงกันกับคนเขียนอ๋อไม่ดูขนาดนั้นเลยหรอใช่พอจริตไม่ตรงกันเราอ่านไปมันจะไม่เข้าใจเหมือนครูอ่ะเราจะมีครูที่สอนใช่มั้ยครูแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันจะมีครูที่สอนเราเข้าใจกับครูที่สอนเราไม่เข้าใจหนังสือก็เหมือนกันที่จะแบบสอนให้เราเข้าใจและไม่เข้าใจมันเช่นเดียวกันกับในเรื่องของการที่รู้จักใครสักคนหนึ่งมันก็ต้องเราก็ต้องมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันพี่เซนดูมีเสน่ห์จังบอกว่าพาไปไหนอยากให้ไปดูเองเราอยากลองสร้างความพิเศษความเซอร์ไพรส์อยากลองทดสอบเขาด้วยกันว่าเราชวนเขาไปที่ใดที่หนึ่งโดยที่ว่าเราบอกเขาเลยเราชูมือให้เขาส่งมือกลับให้เราแล้วพร้อมที่จะลุยไปกับเราเป็นการบอกได้ว่าพร้อมที่จะร่วมทางไปกับเราไปด้วยกันนะร้อนไหมร้อนไหมไม่คิดว่าเขาจะน่ารักขนาดนี้นะเนี่ยโอ้ยอันนี้ช่วยได้ไหมเหมือนจะช่วยไม่ค่อยได้นะนิดนึงนิดเดียวมันดีต่อใจไงโอเควันนี้ต่อใจวันนี้ต่อใจที่สวนเนี่ยเราดูซีรีส์เกาหลีมาเยอะเราก็เลยคิดว่ามันจะมีความโรแมนติกแต่หลังจากที่เราได้ไปเห็นแล้วอากาศมันร้อนมากเรารู้สึกว่าเราคาดการณ์ผิดทุกอย่างมันผิดหมดเลยแต่เขาก็สู้รู้สึกว่าพร้อมไปกับเราสนุกไปกับเราเอนจอยไปกับเราเล่นเกมไปกับเราตอนอะไรนะมันจะมีตอนที่กินเปอร์เซ็นต์ป่ะตอนนั้นแบบคิดอะไรอยู่ในหัวตอนแรกอะไม่กล้าสบตาเพราะว่าแบบกลัวอะไรอย่างนี้แต่ก็ลองดูแต่สู้สุดเลยนะสู้สุดเลยทุกคนเลยนะเพราะว่าแต่ละคนก็คือโอ้โหงัดออกมาแล้วงัดอีกเราจะแพ้ไม่ได้นะเราต้องชนะอะไรอย่างนี้เข้าใจก็เลยแบบอ่ะก็ลองดูเราลองมาเล่นกันอีกครั้งนึงได้1 2 3กระแห้งเลยไม่ยอมอ่ะยังไม่กระพริบตาเลยยอมให้มองจ้องแบบไม่กระพริบตาเลยไม่เงี้ยเวลามองหน้าพี่เซนเรารู้สึกหัวใจเต้นแรงจังแบบนี้สเปคเลย You never break you never lieNever ever scared of the dark So why am I the one who cries I'm so afraid to be left หิวยังหิวมากร่างกายต้องการความหวานน้องหิวก็เลยรู้สึกว่าจะต้องพาน้องไปทานขนมสักร้านนึง Can't stop Yeah City of mine How I love How I love The city of mineแล้วปกติชอบแบบกินของหวานอะไรเงี้ยป่ะชอบเป็นคนชอบกินของหวานมากกินทุกอย่างบนโลกนี้หมูกระทะชาบูกินหมดแต่ดูไม่อ้วนเลยอ่ะอ้วนเป็นคนที่แบบกินอ้วนเหมือนกันแต่เป็นคนไม่ออกตัวเลยออกแต่หน้าใช่แล้วก็เป็นคนออกกำลังกายหนักเหมือนกันก็คือต้องเบิร์นออกนิดนึงอยากกันนั้นกันนี้เลยกินเค้กกันต่อดีกว่า1 2 3อ้ําชอบกินเค้กไม่เห็นกินเลยอะไรนะกินเดี๋ยวป้อนได้มาอืม
อร่อยมากอร่อยกว่าคนป้อนนะเนี่ยเค้กไม่อร่อยมากหรอกแต่ว่าคนป้อนปุ๊บอร่อยเลยเอ้ยอยู่ที่ใครป้อนอย่างเงี้ยหรอใช่ถูกต้องเพราะมันไม่อยู่ที่คนป้อนตอนเวลาน้องยิ้มเนี่ยน้องเขาน่ารักนะก็รู้สึกว่าอยากให้น้องเขามีรอยยิ้มในทุกๆวันยิ่งจ้องหน้าเขาก็รู้สึกว่าหวั่นไหวอะลองเดาดูว่าเซนจะพาไปไหนไม่รู้เลยอ่ะจริงเหรอจะมาดูกันมานะเดิน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 ตรงไปนะนะนะเอาแล้วนะ1 2 3เซอร์ไพรส์ใช่ตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเขาจะแบบมีเซอร์ไพรส์ก็คิดว่าแบบพามากินข้าวเฉยๆไม่ได้อะไรมากอะไรอย่างนี้แต่วันนี้เขาทำเซอร์ไพรส์ให้ก็รู้สึกชอบเขาอีกเหมือนแบบคุ้นซิมชอบไหมชอบไหมชอบไม่เคยมีโมเมนต์แบบนี้จริงเหรอประทับใจมากซึ่งก็เป็นไปตามแผนว่าเขารู้สึกเซอร์ไพรส์เราเตรียมดอกไม้เราเตรียมอาหารที่รู้สึกว่าเขาจะรู้สึกพิเศษที่สุดเราพยายามทำให้วันนี้พิเศษที่สุดจนวินาทีสุดท้ายที่เราจะต้องเอาของให้เขารู้สึกว่าจะให้ยังไงดีแต่เราก็หาช่องโอกาสสุดท้ายที่เขาถ่ายรูปให้เราถ่ายไหมมาถ่ายให้ได้ขอแบบหล่อเท่โอเคหนึ่งสองช่วยข้อมือมาให้จริงเหรอจริง Baby can't you come with me can't you hold my hand and leave นี่เราได้เที่ยวกันทั้งวันเลยนะใช่ชอบไหมวันนี้สนุกสนุกก็แบบไปเที่ยวเล่นอะไรในที่ที่แบบกิ๊บยังไม่เคยไปก็เป็นอีกโมเมนต์นึงที่แบบ มีความประทับใจโอ้ยอะไรเข้าตาไม่รู้ไหนสามมันรู้ตัวชวนสามได้มั้ยน่าจะผมนี่แหละนี่คืนขอบคุณค่ะผมยุ่งหมดแล้วเรายิ้มไม่หุบเลยอ่ะขอบคุณนะเอ้ยเอาจริงเราก็เขินเหมือนกันนะช่วงแรกก็ที่คิดไว้ว่าแบบวันนี้ที่จะพามาแบบว่าพามาเที่ยวด้วยพามาเดทด้วยว่าจะแบบเซอร์ไพรส์หรือเปล่าจะรู้สึกว่าแบบพิเศษหรือเปล่าชอบหรือเปล่าก็ทั้งลุ้นนะลุ้นทุกโมเมนต์เลยอะไรเงี้ยแล้วก็คอยแบบดูแบบว่าเห็นกิฟชอบก็ดีใจชอบจริงก็ขอบคุณกิฟที่แบบว่าแบบได้มาสนุกด้วยกันทั้งวันเนาะได้แบบทำอะไรร่วมกันได้เดินสวนร่วมกันไปเลือกหนังสือที่แบบทำให้กิฟแบบว่าต่อยอดทางธุรกิจได้อะไรก็วันนี้เซนก็แบบพาไปเที่ยวแล้วก็ทำความรู้จักกันมากขึ้นแล้วก็เทคแคร์ดีพอกิฟก็เห็นว่าเอ้ยระวังนะแบบได้ไหมอะไรอย่างนี้เล็กๆน้อยๆกิฟก็แบบประทับใจตรงนี้ก็ขอบคุณมากที่แบบเป็นความทรงจำดีๆให้ขอกอดทีนึงได้ปะได้ขอบคุณนะครับทางวัดทางวัดถึงเป็นวันเดย์ทริปที่ดีมากได้มีโอกาสไปทำอะไรหลายอย่างไปเที่ยวหลายที่ได้ทำในสิ่งที่ไม่ทำหรืออะไรหลายอย่างที่มันห่างหายมานานแล้ว1วันที่ทำให้คนคนหนึ่งที่เราไม่เคยรู้จักเลยไม่เคยคิดว่าเราจะทำให้เขารู้สึกพิเศษที่สุดได้ในวันนั้นถือว่าเป็นวันที่ดีวันนึงอยากให้เธอได้ลองไปกับฉันอยู่ด้วยกันเป็นแฟนกันแค่วันเดย์เท่านั้นฉันก็โอเคอยู่กับฉันเป็นแฟนกันแค่วัน
เขาคนนี้อยากมีความรักจริงๆกับเขาสักที Oh my god สัปดาห์หน้าพบกับปิงปองธงชัยเวทีนี้เขามาหาผัวกันจ้าไม่ได้ความสวยหนูก็ต้องได้ผัวหนูก็ต้องเอากับแก๊งเพื่อนๆที่จริงใจสุดๆอยากบอกปิงปองว่าอย่าบล็อกเยอะไปก็สวยของมึงถ้าอย่างปิงปองจะคบไปเป็นเพื่อนหรือจะคบไปเป็นอะไรอ่ะก็คงอาจจะแบบพี่น้องครับรายการอะไรเนี่ยพี่น้องวันเดียวมาเลยไม่ค่อยผอมเท่าไหร่หรอกอย่าตลกอย่าตลกเราต้องสวย